ธีเช็คว่าแอปไหนใช้แบตเท่าไหร่แต่ละวันใช้กับอะไรไปบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาบอกทริคดีๆนะคะในการเช็คว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้แบตไปกับแอปไหนบ้างแล้วแต่ละแอปเนี่ยเราใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงใน1วันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูวิธีกันเลยค่ะเราเข้าไปที่แอปการตั้งค่าเลยค่ะจากนั้นนะคะไปที่แบตเตอรี่ค่ะตรงส่วนของตรงนี้นะคะตรงที่มีแอปต่างๆโชว์ขึ้นมาแล้วก็มีกราฟของเวลาเนี่ยเราจะสามารถเช็คได้ว่าใน1วันหรือว่าใน10วันล่าสุดเนี่ยเราใช้แบตเตอรี่ไปกับแอปอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยอาจจะเล่นแอป Instagram เยอะนะคะใช้แบตไปประมาณ 48% เลยค่ะที่หน้านี้นะคะตรงใต้ชื่อแอปเนี่ยก็จะบอกว่าใช้แบตเตอรี่ไปกับอะไรเยอะนะคะ Instagram ของนุ๊กนิกเนี่ยก็จะเป็นการแจ้งเตือนเยอะนะคะส่วน YouTube เนี่ยก็จะใช้แบตเตอรี่ไปกับเรื่องเสียงเยอะนะคะเพราะว่านุ๊กนิกชอบฟังพอดแคสต์นั่นเองค่ะเมื่อเรากดแสดงกิจกรรมตรงนี้นะคะเราจะรู้ได้เลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเล่นแอปต่างๆใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วก็อย่างเช่นนุ๊กนิกใช้เวลาในการเล่นแอป Instagram ใน1วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเวลา1ชั่วโมง41นาทีนะคะแล้วก็เปิดค้างไว้อยู่เบื้องหลัง47นาทีรวมๆแล้วนุ๊กนิกก็ได้เปิดแอป Instagram ไปเป็นเวลา2ชั่วโมง28นาทีนะคะก็เลยกินแบตเตอรี่ไปกว่า 48% เลยค่ะทีนี้นะคะบางคนอาจจะอยากจำกัดเวลาในการเล่นแต่ละแอปของตัวเองนะคะนุ๊กนิกก็มีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆค่ะก็เข้ามาที่หน้าการตั้งค่าหน้าแรกนะคะแล้วเข้าไปที่เวลาหน้าจอนะคะอันนี้จะเป็นฟีเจอร์เวลาหน้าจอที่อยู่ใน iPhone ค่ะพอเรากดดูกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเราก็จะดูได้ว่าใน1วันหรือว่าใน1สัปดาห์เนี่ยเราใช้เวลาหน้าจอเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อวันนะคะที่หน้านี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีบอกประเภทของสิ่งที่เราดูนะคะไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงสื่อสังคมออนไลน์การทำงานและการเงินนะคะนุ๊กนิกก็ใช้เวลาไปกับการดูความบันเทิงเยอะนะคะพอรู้อย่างนี้แล้วนะคะนุ๊กนิกก็จะสามารถจำกัดเวลาในการดูความบันเทิงหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ให้ลดลงในแต่ละวันได้ค่ะอย่างเช่นนุ๊กนิกเนี่ยตอนนี้ใช้เวลาไป1ชั่วโมง48นาทีนะคะในการเล่นแอป YouTube เป็นหลักเลยใช้เวลาไป37นาทีนะคะสำหรับวันนี้แล้วถ้านุ๊กนิกอยากจะจำกัดเวลาในการเล่นของตัวเองนะคะอย่างเช่นอยากจะเล่น YouTube แค่วันละ1ชั่วโมงเนี่ยนุ๊กนิกก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้ค่ะเพิ่มการจำกัดนะคะแล้วก็ตั้งเวลาเป็น1ชั่วโมงแล้วก็เพิ่มไปพอเราเล่น YouTube ครบ1ชั่วโมงนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่าตอนนี้เราเล่น YouTube ไป1ชั่วโมงแล้วนะก็สามารถแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างอย่างเช่นการออกกำลังกายการอ่านหนังสือหรือว่าการพัฒนาตัวเองค่ะเราจะได้ไม่ต้องจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์มากเกินไปค่ะและนี่นะคะก็เป็นทริคง่ายๆของ iPhone ที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะใครที่รู้อย่างนี้แล้วนะคะก็ลองไปใช้ตามกันดูได้ค่ะเราจะได้จัดสรรเวลาในชีวิตของตัวเองได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ